นายแพทย์ทะเลศกระไรในรวิวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าในขณะนี้มีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาแล้วเกือบ 10,000 รายซึ่งสามารถแจ้งได้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยขณะที่ทางอย.และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เพิ่มเวลาการรับแจ้งครอบครองกัญชาในวันที่18ถึง19พฤษภาคมและเพิ่มสถานที่การรับแจ้งให้กับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาแจ้งครอบครองได้ทันเวลาที่กำหนดส่วนกรณีที่มีการแชร์เรื่องการปลูกกัญชาในสื่อออนไลน์และระบุว่าให้ประชาชนสามารถที่จะขอปลูกกัญชาได้หรือพูดถึงโรคต่างๆเนี่ยนะคะแล้วให้นำใบรับรองแพทย์ไปขอปลูกกัญชาเพื่อรักษาโรคนั้นนายแพทย์ทะเรศย้ำเลยว่าการรับแจ้งที่อย.นะคะหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นการแจ้งครอบครองกัญชาเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือว่าใช้รักษาโรคเท่านั้นไม่ใช่การอนุญาตให้ปลูกกัญชาแต่อย่างใดรวมไปถึงประเด็นเรื่องการปลูกกัญชานายแพทย์ทะเรศก็ย้ำนะคะว่าเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถปลูกกัญชาได้นะคะต้องเป็นเกษตรกรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายและร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้นค่ะ